บังกอกโคโมสุดเซลจำกัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธวรยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิษดุสิตวานารามคณะสงฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานครร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชขอให้พระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้งดบิณฑบาตชั่วคราวหลังเกิดเหตุความรุนแรงกับพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดภาวนานากุย่าประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายด้านวัดพระธรรมกายบาวเรียประเทศเยอร,รมนีจัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบาวรียติดตามได้ในข่าวดีเอมซีนิวส์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ DMC News ิประจำวันพฤหัสบ,บดีที่6มีนาคมพุทธศักราช2557ครับและสวัสดีคุณผู้ชม d m c จากทั่วโลกค่ะครับวันนี้เราทั้งสองคนก็มีข่าวสารสาร,สาระดีๆนำมาฝากทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเราไปเรื่องกันที่ข่าวแรกกันเลยครับบริษัทโคมสื่อเซลจำกัดก็ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระพุทธวร,รยานอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบวงปิรฐิศวนารามครับ เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระพุทธวร,รยานทองสุวรรณสาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามในการนี้ในอำนาจปิยจิตราเอ็มดีบริษัทบางกอกโคมสึ่เซลล์จำกัดเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยและจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมที่กระบะมุกจากนั้นอนุสาสนาจารย์กองทัพบ,บกในฐานะพิธีกรได้อารัธนาศีล เมื่อคณะเจ้าภา,าพรับสินเสร็จแล้วในอำนาจปิยจิตราเอ็มดีบริษัทบางกอกคมสุเซลได้จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยที่หน้าโกรธสำหรับการสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระพุทธวร,รยาในครั้งนี้ได้อารัธนาพระภิสุจากวัดอัมภวันจำนวนสี่รูปมาสวดพระอภิธรรมจากนั้นตัวแทนบริษัทบางกอกคมสุเซลจำกัดได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมและในปณิธานพรประภา รองผู้จัดการใหญ่บริษัทบางกอกโพมสเเซล์จำกัดได้ถวายผ้าบางสุกุลแด่พระพิสุที่สวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธีทางด้านคณะสงฆ์ในเขตปกครองกรุงเทพมหานครรวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัย,ยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนนเหนือกรรมการมหาเทรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานสงฆ์และดกรกนกแสนประเสริฐรองผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณนะ รองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับทุกวัดในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครจำนวน500รูปและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีสำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตรในครั้งนี้เป็นไปตามมติมหาเทรสมาคมที่ได้มีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตรจำนวน12ครั้งและในโอกาสนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอกลับอาราธนาพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นในเขตการปกครองกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตาภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลได้ทุกวันที่5ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา16นาฬิกาณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 4 4 1 4 5 1 5ค่ะจังหวัดพิจิตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรทั้งหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและพ่อค้าแม่ค้าประชาชน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เจริญจิตตภาวนาซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรร่วมกับคณะสงฆ์และผู้ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ข้าราชการและประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีการดำเนินชีวิตโดยการใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขสังคมเข้มแข็งและสังคมมีคุณภาพทั้งนี้นายสุรชัยขันอาสาผู้วาราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานฝ่ายคาราวาส โดยมีพระธีฆาทศสีมุนีวงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในทุกวันที่5ของเดือนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาในการนี้เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้านำไปดำเนินการกับประชาชนในจังหวัดเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมเพื่อการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขภายในจังหวัดต่อไปผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชขอให้พระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้งดบิณฑบาตชั่วคราวหลังเกิดเหตุความรุนแรงกับพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง ว่าที่ร้อยตีเลิศเกียรติวงโพธิพันธ์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอ,อ,อบอตอนายวิทยาพานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำนาจบัวสิริรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำคณะสงฆ์พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอในจังหวัดสงขลากว่า400รูปเข้าสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชณพระมหาเจดีมหาราชมงคลวัดปากน้ำภาษีเจริญโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาว่ารัฐบาลและมหาเถรสมาคมห่วงใยพระสงฆ์ในพื้นที่อย่างมากพร้อมทั้งจัดหามาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะเหตุความรุนแรงขณะออกบินทบาทโดยขอให้พระสงฆ์งดออกบินทบาทเพื่อลดความเสี่ยงจากความรุนแรง และรัฐบาลจะถวายนิตยพั์เดือนละ2,000บาทให้พระสงฆ์ในพื้นที่โดยให้ลูกศิษย์จัดหาอาหารมาถวายหรือให้ญาติโยมบริเวณรอบวัดนำอาหารมาถวายที่วัดอย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าวถือว่าไม่มากนักจึงประสานให้รัฐบาลเพิ่มขั้นนิตยพั์เป็นเดือนละ5,000บาทด้านพระบุญมาวรรปุญโยพระสงฆ์จากวัดศรีพัฒนารามจังหวัดยะลากล่าววา่า สถานการณ์ในพื้นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนากิจโดยเฉพาะการรับกิจนิมนต์นอกวัดส่วนการบินธบาติได้รับแจ้งว่ามหาเถรสมาคมได้ขอให้พระสงฆ์ในพื้นที่งดบินธบาตชั่วคราวและที่ผ่านมาชาวพุทธในพื้นที่ได้จัดเวรทำอาหารถวายพระช่วงเกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องอย่างไรก็ตามอยากให้ทางการจัดค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของวัยาวจากร ที่ทำหน้าที่ดูแลพระสงฆ์ในวัดทั้งการส่งหนังสือและการประสานงานในวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสมณรนนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายนุพัน์ดึงจากวัฒนาน,านันผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณจังหวัดปัตตานีได้หารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้หรือสออบตอเกี่ยวกับมาตราการรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ในพื้นที่เนื่องจากได้มีเหตุการณ์พระสงฆ์ในพื้นที่ถูกลอบวางระเบิดเกิดขึ้นโดยเห็นควรจัดให้พระสงฆ์ในพื้นที่มีจุดร,ร,ร,รับบินทบาทที่เหมาะสมหรืออาจให้ญาติโยมมาถวายพระตาหารที่วัดแทนที่สําคัญยังมีโนโยบายสารต่อการสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตพระสงฆ์สมเนร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2557ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พระสงฆ์สมณีนส่งเสริมศัก,กยภาพการเป็นพระธรรมทูตให้มีความรู้ความเข้มแข็งในการเข้าถึงประชาชนและชุมชนรวมถึงสนับสนุนงบประมาณปีละประมาณ200ล้านบาทในการส่งเสริมการศึกษาให้แก่คณะสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการศึกษานักธรรมบาลี และสนับสนุนวัดที่เปิดการเรียนการสอนบาลีซึ่งขณะนี้พบว่ามีเปิดใหม่อีกหนึ่งแห่งที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาทางด้านผู้นำคณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายต่างๆจากทั่วโลกพร้อมใจเดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในวันที่9มีนาคมนี้ค่ะพระวิจิตตธรมรมาภรณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเปิดเผยว่าขณะนี้วัดสเกตกำลังเตรียมความพร้อมงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจย์เกียวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดสเกตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจย์ วันที่8ถึง10มีนาคมและในวันที่9มีนาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงที่เมรุหลวงหน้าพรบพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเวลา17นาฬกาซึ่งครั้งนี้ได้รับแจ้งว่ามีคณะสงฆ์นิกายต่างๆจากทั่วโลก ผู้นำคณะสงฆ์และพระธรรมทูตสายต่างๆเดินทางมาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธา,าจารย์นอกจากนี้ยังมีสังฆราชและประธานสงฆ์ทั้งนิกายเทรวาสมาร่วมงานด้วยอาทิอัครสังฆราชเทพพวงจากกัมพูชาพระธรรมทานาจารย์จิงสินจากไต้หวันพระธรรมทานาจารก๊กกวงจากฮ่องกง พระอาจารย์มหาพ่องสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนนิกายมหายานอทิพระอาจารย์จีนปัญญาประชานุสิทธ์เจียงวัดเฉาอินสืจากไต้หวันพระอาจารย์จีนราชธรรมมนุสิธิ์ฝ่าเจ้าวัดพระเขี้ยวแก้วจากสิงคโปร์พระอาจารย์จีนวิเทศศาส,สนานุสศศัตร์หุ่ยสงวัดวิหารมหาวีระกราหาผู่สักอินโดนีเซีย นอกจากนี้มีพระธรรมทูตไทยในอเมริกาสายยุโรปและสแกนดิเนเวียสายออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาร่วมงานด้วยโดยในวันนั้นขบวนอันเชิญศพสมเด็จพ,พระพุทธ,ธาจารย์ถือว่าน่าสนใจอย่างมากเพราะประมุขสง์ผู้นำสง์ในแต่ละนิกายที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จะร่วมเดินขบวนโดยคณะสงฆ์จะแต่งกายและห่มจีวรตามแบบนิกายตนเองอย่างเต็มยศเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับยอดกัลายาณมิตรในต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งแต่และศูนย์สาขาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องโดยในวันนี้เรามีกิจกรรมงานบุญที่ศูนย์สาขาโซนเอเชียที่วัดภาวนานโกย่าประเทศญี่ปุ่น ส่วนโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายเบาเรียประเทศเยอรมนีติดตามได้ในเวอร์นิวส์ครับวัดภาวนานาโกย่าจัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายเป็นสังฆทานได้แก่กัละยานมิตรวิไลพรมาสุอิและกัละยานมิตรมนชยาคาโต้ จากนั้นสาธุชนได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์และร่วมพิธีบูชาข้าวพระก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายดอกไม้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกาละยานมิตรอริสรามาเอกขว่านำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารมีกาละยานมิตรลำพูทเคดาและกาละยานมิตรมนชยาคาโต้นำกล่าวคำถวาย ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอันเชิญดวงแก้วเห็นแล้วรวยและปิดแผ่นทองโดยมีผู้แทนอันเชิญคือกาลยานมิตรฝนทิพทิพอักษรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายทองคำลอรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงโดยมีกลาลยานมิตรวิไลพรมาสุอิและกลาลยานมิตรภัยจิตเครือบุญนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองทุนเผยแผ่วิชาธรรมกายมีกลาลยานมิตรศีวพรมิยาอุจินำกล่าวคำถวาย พิธีถวายกองทุนค่าเช่ารักษาวัดมีกาลยนมิตรพรนิพาารทำลังกาและกาลยนมิตรวิไลพรมาสุอินำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายน้ำมันเชื้อเพลิงมีกาลยนมิตรฝนทิพทิพอักษรและกาลยนมิตรนภรัสสุริยะสมบูรณ์นำกล่าวคำถวายพิธีถวายค่าประกันรถยนต์มีกาลยนมิตรพรนิพานทำลังกานำกล่าวคำถวาย และในโอกาสนี้พระอาจารย์ต่อพงษ์ชันทธรรมโมได้แสดงธรรมเรื่องความสําคัญของการหล่อทองคํำรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงและคุณธรรมของคุณยายที่ได้สอนลูกศิษย์สมัยสร้างวัดซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายบาวรีก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานสาธดุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นพานชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นได้ประกอบพิธีอาราธนาศิลแปดและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบาวรียโดยประธานเอกคือกาลยนลมิตรนงหน้าแตงบุตรเซยักกาลยนลมิตรจันทิราแอลลิสกาลยนลมิตรโซเลอร์กลุ่มธรรมชยัย กลาลยานมิตรสิริวัฒน์กนารยานมิตรวันวิสาทัพพยุงและกลุ่มสวิตอัลลอยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป,ป่าเป็นสังฆทานจากนั้นเป็นพิธีถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนนกยูงโดยมีการยานมิตรนงหน้าแตงบุกเซย,ยักนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพรมปูนั่งนห้องปฏิบัติธรรมมีการยานมิตรขันทองดอบนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานมีการยานมิตรนัทพรป้อมสุวรรณการยานมิตรโยฮันไลฟ์และการยานมิตรสมพรบริกเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ภาคสายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทางได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และฟังสัมมานาเพื่อเตรียมจัดงานสงกรานต์ประเพณีไทยประจำปีพุทธศักราช2557 ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะและในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญท่านชายแมนแให้มาร่วมบวชในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน1 0 0 0 0แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2557 รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติดังนี้เป็นชายแท้อายุระหว่าง20-50ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคจิตประสาทและไม่ติดยาเสพติดระยะเวลาอบรมตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2557รวม49วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข028311234หรือที่ศูนย์อบรมบัวพระธรรมกายหมายเลขโทรศพัพท์0814163823ค่ะครับนอกจากนี้ยังมีพิธีตักบาตรพระ1,500รูปในวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2557 ศักบาทมิตรภาพไทยพมา่าณบริเวณถนนท่าเมืองหน้าสถานพยาบาลระนองอันดามันการแพทย์อําเภอเมืองจังหวัดร,ระนองโทรศัพท์089439 3929ครับค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.facebook.com/tvdmcnews หรือฝากข่าวกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันรัชดาโรจดรุ่งเรืองและคุณเชือกช่วช่วยพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ